น้ำตาลพิจักขณานะฮะจะว่ายังไงนะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเนรคุณผู้จัดการส่วนตัวอีกแล้วครับเพราะอดีตผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกหน้าหวานน้ำตาลพิจักขณาโพสต์ข้อความว่ามันเหลืออดระบายความในใจถึงพฤติกรรมความอกตัญญูของนักแสดงและเหล่าผู้จัดการในวงการบันเทิงทำเอาหลายคนจับจ้องว่าดราม่านี้ต้องเกี่ยวกับสาวน้ำตาลที่เพิ่งตีจากหลังจากอยู่ด้วยกันมานานกว่า5ปีแล้วหันไปซบผู้จัดการคนเดียวกับพระเอกข้ามช่องอย่างหนุ่มพอสสุรันแน่ๆค่ะเจอข่าวแรงว่าเนรคุณแบบนี้ทำเอาเจ้าตัวหวั่นไม่เบานะคะว่าจะโดนเข้าใจผิดทั้งที่มั่นใจว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอนค่ะเท่าที่อ่านตาลเองก็เชื่อว่าไม่ได้หมายถึงตาลอยู่แล้วค่ะกับทางเลดเองเนี่ยตาลเองก็หมดสัญญาแล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงประมาณเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการพูดคุยกันดีทุกอย่างค่ะเป็นการจบลงได้ดีค่ะทางที่ใหม่เองเนี่ยตันก็ไม่ได้เซ็นสัญญานะคะทุกอย่างเป็นสัญญาใจหมดแล้วก็ทางผู้จัดการใหม่ก็คือให้พี่เขามาช่วยดูงานให้เพราะรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยกตัญญูอะไรเงี้ยเราเสียใจเรื่องนี้ไหมที่จริงแล้วตันไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เรารู้สึกว่าเราต้องขอบคุณเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็คือผู้มีพระคุณอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถมีวันนี้ได้ถ้าไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ย